ครับก็มาพบกันในเบรกช่วงหนึ่งสุดท้ายครับผมก็บอกแล้วว่ามันมีเมื่อกี้ข่าวเกี่ยวกับเสือดำใช่ครับเปรมชัยเนี่ยมันเกี่ยวกับกึ่งการเมืองกึ่งสังคมกึ่งอนุรักษ์ใช่ครับแต่ว่าถ้ามันประเด็นที่เป็นข่าวตัวไหนสำคัญเราก็มานำเสนอท่านผู้ชมใช่ครับใช่ไหมตอนนี้เรามาดูเรื่องข่าวสังคมนะครับเข้ามาข่าวสังคมในช่วงนี้นะครับแต่ว่าหนุ่มตกงานนะครับล่ากันวุ่นนะครับจนจากเขียวนะครับสุดแสบนะครับตีเนียนนะครับซื้อบิ๊กไบค์นะครับขอลองขี่ก่อนบิดหนีหน้าตาเฉยนะครับข่าวนี้โอ้โหก็ดังก็แบบว่าทางโลกออนไลน์นะครับถึงขนาดเจ้าของนี่ก็ใจถึงตามมาแล้วนะครับใจถึงนั่นน่ะคนทำแบบนี้ใจถึงใช่ครับก็ตอนนี้ก็จับได้ละนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันเนาะก็วันที่18มีนาคมโลกออนไลน์ครับมีการแชร์นะครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งหลังจากที่ถูกขโมยบิ๊กไบค์ไปต่อหน้าต่อตาโดยผู้เสียหายได้โพสต์ขายรถบิ๊กไบค์คาวาซากินะครับนินจาสีเขียว 250cc นะครับต่อมาคนร้ายได้ติดต่อผ่านแชทนะครับทำทีมาขอซื้อมาขอลองขี่ก่อนที่จะขับหนีไปต่อหน้าต่อตานะครับผู้เสียหายโดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมนะครับที่ผ่านมาย่านตากสินนะครับโดยหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ จากผู้คนบนโลกโซเชียลนะครับหากผู้ใดพบเห็นแจ้งเบาะแสนำรถมาคืนได้มีค่าเหนื่อยให้ 10,000 บาทนะครับ ต่อมาผู้เสียหายไปเจอคนร้ายและมีการขี่รถตามล่าแต่คนร้ายสามารถหลบหนีไปได้โดยผู้เสียหายระบุว่าเส้นทางสุดท้ายที่คนร้ายขี่หนีคือมุ่งหน้าไปทางเจริญกรุงนะครับนอกจากนี้ผู้เสียหายยังระบุต่ออีกว่าไล่ล่ากันตอนช่วงเย็นมีคนแจ้งมาอีกทีว่ามาพบคนร้ายที่ปั๊มน้ำมันนะครับ PT เอกชัยซอย6นะครับเวลา 20:30 คนร้ายมาเติมน้ำมันโดยไม่จ่ายเงินนะครับวางบัตร ATM ไว้แล้วขี่หนีออกจากปั๊มใช่ไหมครับมันร้ายจริงๆอ่ะมันร้ายจริงๆไงใจถึงด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ทางสน.บุคโลก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยเป็นหนุ่มตกงานครับก็ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่รู้เป็นคนที่ไหนใจถึงครับใช่ครับเป็นคนอีสานหรือว่าเป็นคนใต้หรือเป็นคนเหนือไม่ทราบน่าจะเป็นคนทางอีสานหรือเปล่าทางบ้านเราหรือเปล่าครับก็อันนี้คือการหากินของคนทุกวันนี้ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจมันอะไรมันบีบตัวมันฝืดเคืองนะครับคนเรามันก็ต้องลิ้นรนด้วยวิธีไหนก็ได้วินาทีสุดท้ายนี่คือมันก็ต้องทำตรงนี้เพราะบางทีนะครับบอกตรงๆเราไปรับจ้างหาเงินเล็กๆน้อยๆก่อนก็ยังดีกว่าที่ก็ยังดีกว่าใช่ครับแต่บางคนนั้นเป็นด้วยสันดานไงครับสันดานไงใช่แต่อันนี้เขาก็บอกว่าก่อคดีมาหลายครั้งแล้วโอ้แสดงขนาดเติมน้ำมันยังไม่จ่ายเลยไม่ใจถึงจริงใช่ครับจริงๆนะยอมรับสุดยอดจริงครับคนนี้ยอมรับก็คนนี้นะครับไปขอติดต่อซื้อตอนแรกก็ขับอยู่ในซอยนะครับเขาบอกว่าลองอยู่ลองในซอยแต่ว่ามันบิดไม่แรงก็เลยขอออกไปลองข้างนอกแล้วก็เจ้าของนี่ก็ขับตามไปเรื่อยๆจนไปถึงที่แบบว่าโล่งๆหน่อยก็บิดหนีไปเลยไปเลยใช่ครับเจ้าของก็ตามไปเจ้าของก็ตามไม่ทันเลยโอ้โหเจตนาอย่างนี้เจตนาใช่ครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับการทุกวันนี้ได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นหน้านะครับใช่เห็นหน้าแล้วเราไม่เห็นใจกันนะครับในสังคมทุกวันนี้มันมีคนหลากหลายมันเป็นปกตินะครับในสังคมของเราเนี่ยคุณจะคิดว่ามันก็ต้องมีทั้งคนดีคนไม่ดีอยู่คุณจะคิดว่าจะดีรอดกฎหมายไปได้นะครับใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกดีนะครับไปอยู่ข้างในนี่โอ้โหไม่เห็นเดือนนี่ตะวันจะทำนู่นทำนี่อะไรก็ไม่ได้ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เขาตลอดอัดมากเขาอาจจะอยากอยู่ข้างในก็ได้มั้งจะได้กินข้าวฟรีกินข้าวฟรีนะครับมีเบี้ยเลี้ยงรายวันอีกต่างหากอย่างนี้เขาบอกว่า
วัดจะล้างตารางจะล้นวัดจะล้างวัดมันล้างตารางมันล้นทุกวันเพราะว่าคนทำความผิดเยอะก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เอาไปรวมไว้ในตารางแต่ว่าหนุ่มยมน้อยนะในงานคุกตารางเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันใช่ครับทั้งดีและไม่ดีครับคนไหนที่แบบไม่เจนเท่าไหร่เข้าไปตรงนั้นแล้วไปเจอพวกที่เจนๆมีหลายคดีใช่ไหมใช่แล้วก็ไปสอนกันอยู่ในนั้นสอนกันอีกสอนกันในนั้นฝึกวิชาฝึกวิชาเหมือนกับเท่าลินเท่ากับโรงเรียนเลยนะออกมาแล้วมาก่อนก็ไปฝึกวิชาจับออกมาเลยฉะนั้นนึกว่ารัฐบาลผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรู้ปัญหาตรงนี้ต้องแก้ไขกันนิดหน่อยนะครับครับผมครับแล้วข่าวต่อไปข่าวสังคมต่อไปเรามีอะไรอีกก็อันนี้ก็เป็นสาวตามหาเพื่อนครับใช่เขียนจดหมายลาตายในเพจของพันทิพย์นะครับบอกพร่ำหามาตลอด3ปีครับขอเลือกฉากจบเองว่างั้นนะครับก็ข่าวนะครับวันที่17มีนาคมผู้ใช้ Twitter นะครับชื่ออะไรคุณปางบุญนะครับปางบุญครับผมได้ทวิตตามหาเพื่อนนะครับหลังหายตัวออกไปจากบ้านโดยระบุข้อความว่าตามหาคนหายค่ะชื่อนายภูมินัทนะครับมิตรธีรโรจน์นะครับเพื่อนเราเองค่ะนะครับ ตอนนี้หายตัวออกจากบ้านไปและเขียนจดหมายอำลาโลกในพันทิปนะครับไว้ตอนนี้เพื่อนๆและครอบครัวเป็นห่วงมากค่ะพบเห็นโปรดติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อนะครับ0952824164นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเว็บของพันทิปที่นายภูมิมนัสนะครับได้เขียนไว้ระบุข้อความว่าสวัสดีขอบคุณลาก่อนโดยข้อความระบุว่าไม่เคยกลัวตายเฝ้าพร่ำหามันมาตลอด3ปีเคยเกเรทำให้พ่อแม่เสียใจนะครับนอกจากนี้ยังระบุว่าช่วงก่อนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมแม่เดินร้องไห้เข้ามาหาในห้องหลังทะเลาะกับพ่อนะครับพูดทั้งน้ำตาพ่อเขาไม่รักเราแล้วและแม่พูดถึงเรื่องยาคืนนั้นนอนร้องไห้จนหลับไปนะครับจากนั้นได้พูดถึงศิลปะที่รักและศิลปินที่ฆ่าตัวตายบอกทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นภาพมายานะครับขอบคุณและขอโอกาสสำหรับทุกอย่างพร้อมทั้งลงชื่อตัวเองและระบุวันที่8เดือน6 2544 ถึง1 17เดือน3 2562นะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็ได้เดินทางกลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ มันมีอะไรแปลกๆโลกเนาะใช่ครับโลกมนุษย์นี่มันเดี๋ยวนี้โอ้โหคือมันมีหลายอย่างครับแต่บอกว่าทำให้ตัวเองเป็นข่าวหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาครับตอนนี้ในสังคมเรานะยมน้อยนะครับเป็นสังคมที่บอกว่าคือไว้ใจไม่ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็คือความเชื่อถืออะไรไม่ค่อยจะได้เลยอ่ะเหมือนกับเขาไปเห็นไอทางเฟซหรือว่าทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นการทำตามอย่างเงี้ยครับนั่นแหละฉะนั้นถึงบอกว่าบางคนก็รอดบางคนก็เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยวันไว้ใช่ครับแต่ น้องผู้ชายคนนี้ก็ดีหน่อยนะครับที่คิดได้ช้าตอนรุ่งสางก็กลับมาที่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับคนในสังคมมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นคิดไม่เหมือนกันนะครับคนบางคนก็มีเหตุผลบางคนก็ไม่มีเหตุผลใช่บางคนก็อย่างที่ถ้าคิดถึงชีวิตพ่อแม่เลี้ยงมาใช่กว่าเราจะโตขึ้นมานะครับกว่าเราจะได้เกิดขึ้นมานะครับเขาประคบประงมมาขนาดไหนพ่อแม่เราใช่แล้วเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปคิดอะไรที่แบบโดยที่มองข้ามพ่อแม่คนที่เป็นห่วงเรานะครับก็อุทาหรณ์นะครับก็อย่าไปคิดเลยเถิดแล้วฝากไปถึงเยาวชนครับทุกท่านแล้วกันนะครับกว่าเราจะเกิดมาเป็น
เป็นคนได้เราจะใหญ่ขึ้นมาได้โตขึ้นมาได้พ่อแม่เราต้องมาไม่ใช่ว่าจะมาอกหักรักคุดแล้วฆ่าตัวตายอย่างนี้ไม่ได้นะครับคนที่เรารักเราจริงๆอยู่ที่บ้านทุกคนมีความรักหมดทุกคนใช่ครับนะครับความรักมีทุกคนครับฉะนั้นถึงบอกว่าใครก็แล้วแต่นะที่จะรักเราจะเป็นจะตายไม่ว่าเพื่อนฝูงเพื่อนตายแล้วกันไม่มีหรอกครับไม่มีเพราะเพื่อนตายเพื่อนตายไม่มีเพื่อนตายมีเยอะตายเถอะมันตายไปแล้วครับผมตายไปแล้วคือตายแทนกันไม่ได้หรอกใช่แล้วก็คนที่อยู่ก็ต้องใช้ชีวิตดำเนินต่อไปนะครับเขาบอกว่าคนรักคนนู้นคนนี้ที่สุดนะครับครับพ่อแม่เราจะขอฝากไปว่าคือถึงพ่อแม่เราเกลียดโกรธยังไงก็แล้วแต่นะยังดีกว่าคนอื่นที่รักเราใช่นะครับถ้าคนอื่นที่รักเราจริงๆถ้าเราเป็นอะไรไปหรือว่าเราทำอะไรไม่ได้คนนั้นรับรองเขาก็หนีจากเราเขาก็ไม่เลี้ยงดูเราแล้วแต่พ่อแม่เราถึงจะเกลียดจะโกรธยังไงก็แล้วแต่ถึงวินาทีตรงนั้นนะลูกในไส้เลือดในเลือดของเขาเนี่ยก้อนนี้เขาต้องดูแลถึงจะเขาจะโกรธจะเกลียดคือพ่อแม่ทิ้งลูกไม่ได้จำเอาไว้เลยครับพ่อกับแม่ไม่เคยเกลียดเรานอกจากจะโกรธบ้างนะครับถึงจะเกลียดก็ถึงจะเกลียดก็ยังดีกว่าคนอื่นรักเกลียดมันไม่ได้เกลียดจนแบบว่าถ้าเขาเกลียดเขาคงไม่เลี้ยงเขาไม่เลี้ยงมาใช่ครับก็คงไม่เลี้ยงให้โตใหญ่มาขนาดนี้ครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สักหน่อยใช่ว่าเราเกิดมาพ่อแม่แม่เราคลอดเรามาใช่เราอาบน้ำไม่เป็นใช่ไหมครับพ่อแม่ก็อาบให้พูดไม่เป็นพ่อแม่ก็หัดให้ครับทานข้าวไม่เป็นพ่อแม่ก็ฝึกให้ครับนะครับเดินไม่เป็นพ่อแม่ก็ฝึกให้จนเราร้องให้ไม่เป็นร้องไห้หัวเราะไม่เป็นก็ฝึกให้หมดสอนให้หมดแล้วทำไมต้องโตมาแล้วก็ไปร้องไห้ร้องห่มจะไปเป็นจะตายกับใครก็ไม่รู้โตมาต้องเจอใช่เพิ่งเจอกันไม่กี่เดือนฉะนั้นนึกฝากกันแล้วกันนะครับทำอะไรให้คิดบ้างครับนะครับในสังคมชีวิตของคนเรามีค่าใช่ไม่น้อยพ่อแม่เราอยู่เบื้องหลังเขาก็ยังเป็นห่วงเราคนที่อยู่ข้างหลังเจ็บใจมากกว่าครับใช่แบบเหมือนกับตายทั้งเป็นอ่ะเหมือนตายเราอุตส่าห์ประคบประงมมาตั้งแต่เด็กอ่ะก็นั่นเราอยู่ดีคุณใช้ความอารมณ์ชั่ววูบแป๊บเดียวอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เชื่อหน่อยนะครับบาปกรรมมันมีจริงนะครับยังไงก็ขอเตือนสติกันเอาไว้ด้วยครับสำหรับวัยรุ่นสมัยนี้นะครับไม่ต้องไปลอกแบบเขาไม่ต้องไปทำตามพวกดาราดังๆอะไรมากมายนะครับเราใช้ชีวิตของเราตามปกติอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปหวั่นไหวคือดาราหรือว่าเราดูหนังดูละครนะครับอันนั้นคือเป็นบทที่เขาแสดงนะครับใช่ครับถึงตามมันไม่ใช่เรื่องจริงครับนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงคุณจะไปเอาเป็นเอาตายเอาตามบทละครอย่างนั้นไม่ได้ครับนะครับไม่มีใครรักเราเท่ากับเราไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราครับฉะนั้นที่บอกว่าอย่าทำให้คนที่ผู้มีพระคุณน้ำตาตกและมันจะเป็นเวรเป็นกรรมครับติดตัวเรานะครับมันไม่มีอะไรนะพ่อแม่เราเนี่ยเรากลับไปหาท่านครับปีนึงไม่ต้องไปคุยอะไรมากไม่ต้องไปพูดอะไรมากกินอาหารอร่อยอร่อยไปให้ท่านอ่ะใช่ครับท่านไม่ต้องไปทานหรอก แค่เอาความต้องการไปแค่นั้นท่านก็อิ่มแล้วหรือว่าต้องไปเคาะบอกเอ้าเห็นพ่ออยากกินเคาะอย่างงี้นี่วันไม่จำเป็นนะครับก็คือวันเกิดวันอะไรกันก็เหมือนกันนะครับไปเลี้ยงกันฮิฮาฮิฮานี่อย่างไรก็คิดถึงครับบุพการีของเราก่อนนะครับครับผมนี่ก็ใกล้สงกรานต์ละใกล้สงกรานต์แล้วเนาะใกล้สงกรานต์แล้วก็อีกเดือนหน้าใช่เดือนหน้านี่ก็สงกรานต์แล้วก็คงจะไปรดน้ำดำหัวใช่เป็นวันแห่งครอบครัวเนาะวันแห่งครอบครัวแล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชุ่มเย็นใช่ครับเย็นนะครับก็ข่าวต่อไปนะครับมาถึงล็อกเกอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยครับเหรอพิเศษครับพิเศษสิกโลโซโอ้สิกโลโซเป็นยังไงก็เดือดสุดๆนะครับสำหรับพี่การนะครับเปิดศึกคว้ากี่ฟาดตัวละเป็นแสนเลยนะครับจะฟาดคุณอิฟนะครับไล่จากบ้านนะครับก็ไปชมคลิปกันนะครับก็เดือดอีกรอบสำหรับสาวการวิภากรนะครับอดีตภรรยาล็อกเกอร์สตาร์ดังนะครับพิเศษโลโซของเรานี่เองนะครับเมื่อวานนี้พี่การนะครับถึงกับโมโหสุดๆก่อนลุยไปยังบ้านของเซกโลโซนะครับซึ่งอยู่กับอีฟแม็กซินนะครับ
แฟนสาวคนสวยจากนั้นได้เปิดศึกกับอีฟอีกรอบนะครับโดยเพจไก่อ่อนได้เผยแพร่คลิปนาทีการโมโหแล้วลุยไปที่บ้านของเสกโลโซนะครับพร้อมพยายามไล่อีฟออกจากบ้านนะครับก่อนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงถึงขั้นการฉุนสุดๆนะครับแล้วคว้ากีตาร์ของเสกที่วางอยู่ในบ้านขึ้นมาทำท่าจะฟาดอีฟนะครับก่อนโต้เถียงกันอย่างดูเดือดนะครับสุดท้ายเสกที่อยู่ในบ้านต้องออกมาหย่าศึกก่อนเข้าไปแย่งกีตาร์มาจากกันโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ทราบว่าจบลงเช่นไรนะครับ และเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ส่วนกีตาร์ที่การจะคว้าขึ้นมาฟาดนั้นคาดว่านะครับหลักแสนเลยทีเดียวครับผมกีตาร์ของล็อกเกอร์สตาร์ดังของเราหลักแสนเลยแล้วครับคนมีชื่อเสียงทำอะไรก็ดังใช่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตที่ทุบกีตาร์ทีโอ้โหเงินหายเป็นแสนมีเงินเป็นแสนใช่โอ้โหเสกโลโซใช่ไหมใช่ครับขึ้นคอนเสิร์ตทีก็ทุ่มครับทุ่มใช่ไหมใช่ครับเราเล่นได้อารมณ์ปุ๊บคว้ากีตาร์มาฟาดอันนั้นก็เป็นจุดเด่นของศิลปินแต่ละคนนะครับครับสมัยก่อนก็มีนะก็เขาไปงานคอนเสิร์ตทีก็ได้แล้ว 2-3 แสนใช่ไหมครับค่าตัวเขามันก็คุ้มกีตาร์แค่ตัวเดียวนะครับมันก็ซื้อกันได้นะครับสำหรับคนที่มีงานเด็กคนหนึ่งนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับมาทำชื่อเสียงให้แกตัวเองนะครับใช่ครับเสกโลโซนะครับเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชนะครับก็ทุกคนก็ใฝ่ฝันมาอย่างนี้และทุกคนก็อยากเอาอย่างนะครับแต่หาคนที่จะโชคดีอย่างเสกนี่ก็มันก็หาไม่ค่อยจะได้ใช่ครับทุกคนก็ใฝ่ฝันหมดแหละแต่เสกอาจจะโชคดีขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ปัญหาของเขานี่ข่าวของเขาก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพลงของเขานี่แบบว่าดังเยอะมากครับผมนู้ตั้งแต่โน่นแหละสมัยแรกๆครับผมก็นี่คือในวงการบันเทิงใช่ครับก็เสกโลโซสมัยก่อนก็มีนะโยมน้อยเพลงลูกทุ่งนี่สมัยก่อนขึ้นเวทีที่ไหนเนี่ยคือมีแต่ว่าไม่มีสื่อกีตาร์ก็ต้องทุบไม่มีแต่ก่อนดังครับสวงสันตินะพูดถึงอาจารย์สวงสันติอ๋อครับขึ้นเวทีที่ไหนนี่คือต้องใครคล้องพวงมาลัยให้มั้ยนะก็โยนเลยโยนเลยแล้วก็อย่างนั้นเลยครับสุดท้ายกีตุ้งกีตาร์นี่ทุกหมดเขาหมดนี่ผมเกิดไม่ทันสวงสันติเขาบอกว่าสุดท้ายเขาบอกว่าคนนักร้องบ้าๆคือเหมือนสวงสันติแต่เพลงเขาดังทุกเพลงนะครับเพลงนี้แต่งเพลงดีมากๆเลยสวงสันติน้ำมันช่วงก่อนเนี่ยน้ำมันขาดแคลนยุคนั้นครับเขาเขียนน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟใช่ไหมต้องดับไฟนี่เขาเขียนดีมากครับแล้วก็ ไม่ใช่ว่ายกย่องหน่อยนะมาพูดเรื่องเพลงนิดหนึ่งครับนะยกย่องเขาหน่อยว่าสวงสันตินี่ ไม่ว่าเขียนเพลงลูกทุ่งได้อย่างเดียวนะลูกกุ้งก็เขียนได้ครับลูกกุ้งก็เขียนได้ครับอย่างลูกทุ่งเขาเขียนไอ เพลงอะไรดังเยอะแล้วเป็นลูกกุ้งอะครับลูกกุ้งก็มีนี่ไงร้องให้ใกล้เตียงของธานินทร์แล้วก็เพลงของดาวใจภัยจิตเนี่ยมองดูเราเดือนที่ลอยล้นเกลื่อนนะพระคือแต่งเพลงดีสมจันติแล้วก็ดังๆทั้งนั้นเลยครับดังๆทั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็มีเขียนเพลงให้รอยเย็นสปายอยู่เพลงรักสิบร้อรอสิบโมงโอ้โหมีเพลงดังมากเลยครับมีดังนะสมจันติเป็นนักเขียนที่แล้วก็ประสาทหน่อยครับอันนี้คือพูดถึงว่าประสาทเหมือนกันนะครับอันนี้คือวงการบันเทิงนะครับวงการสังคมนะครับมันก็มีมาหลายๆเหตุการณ์นะครับครับคุยประเด็นที่เป็นข่าววันนี้มันก็ออกนอกเรื่องช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการถ้ามีทั้งการบ้านการเมืองก็อย่าลืมเราฝากท่านผู้ชมวันที่24ให้ไปเลือกตั้งกันใช่ครับนะครับอีกวัน2วันนี้แหละอีกไม่กี่ชั่วโมงใช่ครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็ไปเลือกตั้งกันนะครับ
พกบัตรประชาชนนะครับไปดูรายชื่อผมไปทำบัตรมาใหม่แล้วครับนั่นแหละพอดีบัตรหายต้องไปทำใหม่นึกว่าบัตรคนจนแล้วขอบคุณสำหรับท่านประยุทธ์ด้วยครับที่มีบัตรคนจนให้กับพวกเราก็อย่าลืมนะครับถ้ามีอยากจะสนับสนุนพวกเรานะครับอุปถัมภ์อยากจะอุปถัมภ์พวกเราก็เชิญนะครับยังผู้มีอุปการะคุณของเรานี่ตัวอย่างครับกาแฟกับกาแฟอะไรเนี่ยกาแฟกาแฟทะลุชุมพรนะครับกาแฟดีนะครับกาแฟดีที่เรามาโฆษณานี่ครับก็สั่งซื้อได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนะครับพวกเราก็ดื่มอยู่ใช่ครับรสชาติหอมกลมกลมคือเราดื่มมาดื่มแล้วตาสว่างเลยครับดื่มมาหลายยี่ห้อแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ครับถึงฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านอยากจะดื่มนะครับโทรมาหาเรานะครับสั่งซื้อได้ที่รายการของเรานะครับวันนี้เวลาเราหมดนะครับคุยประเด็นที่เป็นข่าวครับผมอาจารย์ประเสริฐผมยมน้อยไทยเชียงคานครับแล้วพบกันใหม่นะครับครับผมโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ